ครับสวัสดีครับเป็นวันแรกนะครับวันที่28พฤษภาคมปี62นะครับที่เราเป็นไอล่าไลฟ์วันแรกสุดเริ่มต้นนะครับว่าเราจะมาพูดคุยเรื่องของภาพรวมตลาดหุ้นเด่นเทคนิคสวยนะครับเพื่อหาหุ้นกันนะครับแล้วอีกหน่อยเราจะมีการตอบสอบตอบถามกันในหุ้นหลายตัวด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดภาพรวมของตลาดก่อนนะครับ เรามาดูภาพรวมในของตลาดการลงทุนทั่วโลกนะครับทั่วโลกนะครับจะเห็นได้ว่า วันนี้ค่อนข้างเขียวสดใสกันหมดแต่ของเราเนี่ยเราจะอยู่ในกลุ่มของอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์คือเราอยู่ในกลุ่มทิปนะครับเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนนะครับในเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมมันถึงกระทบเฉพาะในกลุ่มของเราค่อนข้างเยอะในหุ้นกลุ่มทิปค่อนข้างเยอะนะครับเหตุผลหนึ่งเนื่องจากว่าบอนด์ยิลด์นะครับบอนด์ยิลด์30ปีอันนี้จะให้ดูก่อนนะครับวันที่ทําพูดวันแรกนะครับมันเกิดขึ้นบอนด์ตกลงมาทันทีนะครับจาก102ลงมาเหลือ100เหรียญนะครับหน้าบอนด์นะครับราคาพันธบัตรเหตุผลก็คือว่านักลงทุนจีนเนี่ยเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในการเข้ามาซื้อพันธบัตรของสหรัฐนะครับพอทํามาพูดออกมาปุ๊บตกใจทุกคนกลัวว่าทางจีนจะไม่เข้ามาซื้อนะครับส่งผลให้ราคาพันธบัตรเนี่ยร่วงแรงมากนะครับร่วงแรงนะครับลงมาถึง 2% นะครับแล้วก็หลังจากนั้นหุ้นลงกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของเรานะครับเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยก็ร่วงจากตรงนี้กำลังชนสวยๆอยู่เลยร่วงครัวลงมาเร็วมากนะครับเนื่องจากว่าฟิลิปปินส์ด้วยนะครับฟิลิปปินส์ก็ลงทรงเดียวกันเลยเดี๋ยวเรามาดูท่านหลังแล้วก็จาการ์ตาก็เช่นเดียวกันจาการ์ตาก็ลงหนักสุดเลยนะครับเหตุผลก็คือพอมันเกิดขึ้นนะครับเงินมันตกใจนะครับมันก็เลยมีการระดมเงินกลับเข้าสู่ตลาดพันธบัตรของสหรัฐนะครับมีการขายในหุ้น Emerging Market นะครับขายลงมาหนักมากในช่วงไม่กี่วันเองนะครับคราวนี้เรามาดูทำไมตอนนี้ฟิลิปปินส์อินโดเขาฟื้นกันแล้วนะครับของเรากำลังจะฟื้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อไปนะครับจะเห็นได้ว่าบอนด์ยิลด์กลับมาสู่ระดับเดิมแล้วนะครับเนี่ยพันธบัตร30ปีของสหรัฐราคากลับมาที่เดิมแล้วนะครับหมายถึงว่าตลาดเข้าสู่ภาวะปกติไม่ตกใจแล้วนะครับฟิลิปปินส์ประเทศแรกเลยที่ขึ้นนะครับดัชนีของฟิลิปปินส์วิ่งขึ้นมาเกือบ V shape นะครับวิ่งขึ้นมา 50% เดี๋ยวเรามาวัดFibonacci กันนะครับ Fibonacci เราจะวัดจาก High นะครับแล้วก็ลงมาวัดที่ Low จะเห็นว่าเป๊ะเลยนะครับเขาเล่นกันทั้งโลกนะครับ Fibonacciนะครับรีบาวขึ้นมาสู่ระดับเส้นนี้นะครับ 33% นะครับแล้วก็ทูเทิร์ดนะครับแล้วก็พักฐานนิดนึงแต่จะเห็นได้ว่าเขาเป็นแท่งเขียว4แท่งเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ย3แท่งเราก็เรียกว่าดีเชอร์เยอร์นะครับ3ทหารเสือแต่นี่4แท่งเลยนะครับเป็น4ทหารเสือเพราะนั้นอันนี้เป็นการพักเพื่อขึ้นต่อสำหรับฟิลิปปินส์นะครับจาการ์ตาอีกในของเราค่อยพูดทีหลังนะครับจาการ์ตาก็ขึ้นแรงเช่นเดียวกันนะครับขึ้นแรงเช่นเดียวกันนะครับขึ้นต่อเนื่องเลยมีใจของไทยเนี่ยรอบนี้ซึ่งจริงๆเราเป็นผู้นำในกลุ่มทิปนะเขาให้เราขึ้นต้นก่อน TIP นะครับของเรายังเพิ่งจะเริ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพิ่งจะเริ่มขึ้นถ้าเรามาดูเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงบริเวณเนี่ยเราทำเป็น Tower Bottom นะครับมีแฮมเมอร์มีทุกอย่างเลยนะครับก็คือลงมาจะเห็นได้ว่าเรามีชาโดว์หรือหางยาวๆตลอดเมื่อดัชนีลงมันแตะใกล้ๆ 1,600 จุดนะครับเพราะนั้น 1,600 จุดเนี่ยมีนัยสำคัญนะครับเพราะว่าลงมาแล้วก็เด้งลงมาแล้วก็เด้งแล้วก็วอลุ่มพองด้วยนะครับวอลุ่มเยอะด้วย 60,000 กว่าล้านในวันนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆทดขึ้นโดยภาพรวมเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาณซื้อแล้วนะครับแล้วดูตัว RSI ก็เบรกขึ้นมาเป็นบายซิกแนลสำหรับตัวนี้ถ้าเราวัดไฟบอนาชีแบบเดียวกับฟิลิปปินส์ที่เมื่อกี้เราทำกันไว้นะครับก็จะไฮดูโลนะครับก็จะพบว่าเราอยู่ระดับเดียวกับฟิลิปปินส์เราจะอยู่ประมาณ 1,650 นะครับประมาณ 1,650 จุดนะครับอันนั้นก็คือเป้าหมายแรกแต่ว่าจริงๆผมว่ามันน่าจะมีเชฟกลับไปที่ 1,670 1,680 จุดที่กระโดดลงมาตรงนี้นะครับภาพรวม
แล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันก็ตอนแรกตกใจนะครับคิดว่ามันจะลงต่ำกว่าเส้น EMA 75วันแต่สุดท้ายก็กลับขึ้นมายืนได้นะครับเพราะนั้นราคาน้ำมันก็ยังไม่ได้เป็นขาลงนะครับเป็นแต่ว่าพักฐานแรงนิดหนึ่งนะครับก็เลยส่งผลให้ภาพรวมเรามาดูเซตอินเด็กซ์นะครับในรูปใหญ่เราไม่ได้เสียทรงนะครับในรูปใหญ่ยังคงย้ำมาตลอดว่าเราอยู่ในช่วงของการฟอร์มตัวในรูป Head and Shoulder Bottom นะครับเราจะมาดูตรงนี้นิดนึงช่วงนี้จะเป็นไหล่ซ้ายนะครับในนี้ช่วงนี้เป็นไหล่ซ้ายนะครับแล้วที่ตกใจลงไปเลยเนี่ยก็จะเป็นบัตรทอมนะครับอยู่ที่ 1,550 นะครับแล้วตอนนี้เรากำลังฟอร์มตัวอยู่ในช่วงของไหล่ขวาอยู่นะครับตอนช่วงอยู่ไหล่ขวาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการฟอร์มเนคไลน์อยู่บริเวณนี้ยังมองอยู่นะครับว่าของเราเดี๋ยวที่หน้าเราก็คงจะมีคอรมอชัดเจนนะครับประเด็นก็คือนักลงทุนต่างชาติพวกลองเทอมฟันนะครับpension fund ต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถมาลงทุนในประเทศไทยได้นะครับเนื่องจากว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายมาโดยตลอดแต่ว่าถ้าเราสามารถมีคอรมอปุ๊บเนี่ยทางรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วนะครับว่าตัวคสช.ก็จะกลับเข้ากองกรมนะครับแล้วก็ภาพรวมก็คอรมอพอไม่มีคสช.มันก็เข้าสู่ภาวะประชาธิปไตยในระดับหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้จะทำให้การลงทุนลองเทอมเทนเนี่ยลองเทอมจะสามารถสำหรับฝรั่งนะครับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้นะครับวันนี้ก็ยังคงมองอยู่นะครับเรามาดูลบเส้นออกต่างๆนะครับตัวนี้ก็คือ Head and Shoulder นะครับยังสวยนะครับแล้วสมมุติว่าถ้าเบรกขึ้นไปนั่นอีกสเต็ปนึงเรามาค่อยคุยกันว่าถ้ามันเบรกขึ้นไปได้เนี่ยมันจะวิ่งได้ค่อนข้างไกลนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับวันนี้เป็นวันที่28นะครับซึ่งค่ากันทางไอร่าเราคุยกันนะครับว่าเม็ดเงิน MSCI เนี่ยน่าจะเข้ามาช่วงบ่ายๆเย็นๆวันนี้นะครับเพื่อเข้ามาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในไทยเป็นจำนวนประมาณ 1,500 ล้านเหรียญ นะครับก็เกือบ 50,000 ล้านนะครับจะเข้ามาในคืนนี้นะครับสำหรับ MSCI เนี่ยมันเป็นภาคบังคับนะครับเขาไม่สามารถที่จะยกเลิกได้นะครับเนื่องจากว่าเขาประกาศมาแล้วเนี่ยบรรดาฟันด์แมเนเจอร์ทั่วโลกต้องทำตามเขานะครับเพราะนั้นเรายังมีข่าวดีตรงนี้รออยู่นะครับก็ เลยมองว่าถ้าเราตีกลับเนี่ยเราจะตีกลับได้ค่อนข้างแรง2บวกอันที่1เราจะมีรัฐบาลนะครับประชาธิปไตยเสร็จแล้วก็เราก็จะมีตัวเม็ดเงินหรือ MSCI เข้ามานะครับส่งผลให้ของเราภาพรวมน่าจะดูดีขึ้นเยอะเรามาดูวันนี้ตลาดโมดิทีเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูโมดิทีของตลาดรวมนะครับวันนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มลงกันสามารถมีเทคนิคอลรีบาวด์กลับขึ้นมาได้นะครับปตท. GC นี่ติดอันดับ1ของโมเนทีฟบวกขึ้นมาถึง 4% นะครับค่ากันกันหลังจากทำนิวโลไปเมื่อวานนี้ก็รีบาวด์กลับมาค่อนข้างแรงนะครับรีบาวด์กลับมาค่อนข้างแรงสำหรับตัวค่ากันกันนะครับตัวไทยออยล์เรามาดูเป็นรายตัวนะครับ
นะครับเวลาหุ้นลงแรงๆอย่างนี้นะครับหรือขึ้นแรงๆอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราน่าสนใจสุดก็คือตัว candlestick นะครับจริงๆ candlestick ส่งสัญญาณซื้อตั้งแต่วันซื้อแล้วนะครับที่เป็นแท่งเขียวขึ้นมาแท่งนี้นะครับแล้วก็เป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นนะครับว่า oversold เนี่ยมันเป็นสัญญาณเทคนิคอลรีบาวด์อยู่แล้วแล้วก็วันนี้เป็นตัวปิดอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งทำให้เกิดภาพรวมของ morning star นะครับเราก็มาใช้ในส่วนของไฟโบในที่วัดความถ้ามันรีบาวด์แบบเดียวกับที่เราทำกับฟิลิปปินส์เมื่อกี้เนี่ยนะครับมันจะรีบาวด์ได้ระดับไหนนะครับไกลอยู่เหมือนกันนะครับก็หน้าตาแรกเขาจะอยู่ประมาณ66-67นะครับทาร์เก็ตก็คือหน้าต้านจะอยู่ประมาณตั้งแต่65-67สำหรับปท.GC นะครับแล้วมาดูตัวถัดไปนะครับก็คือตัวไทยออยก็กำลังตั้งลำจะมีเทคนิคอลรีบาวด์นะครับอันนี้เป็นความโตในรูปแบบทาวเวอร์บัตทอมแต่ว่าสังเกตดูได้ว่าตัว RSI เนี่ยส่งสัญญาณซื้อขึ้นมาแล้วนะครับชี้นำล่วงหน้าเลยนะครับเพราะนั้นซื้อตามได้เลยแล้วก็ถือว่าซื้อได้ค่อนข้างถูกเรามาดูไฟโบแนชชีกันสำหรับไทยออยนะครับใกล้เคียงกับปตท.GC แต่ไทยออยจะสูงกว่านิดนึงแนวต้านเขาจะอยู่66-68สำหรับไทยออยก็จะมีอัพไซด์อยู่พอสมควรสำหรับตัวนี้นะครับเรามาดูตัวแนะนำนะครับคือตัวสเตคอนหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเมืองนะครับรอบนี้เขาเป็นแพทเทิร์นค่อนข้างสวยสุดในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเลยนะครับสำหรับตัวสเตคอนนะครับกราฟค่อนข้างสวยงามนะครับกำลังชนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ25บาทสำหรับตัว26บาทสำหรับสเตคอนนะครับแต่ว่าคุยกับปัจจัยพื้นฐานของไนล่าแล้วนะครับเขาให้พื้นฐานของสเตคอน32บาทแต่ทางเทคนิคเนี่ยมันให้ถึง35บาทนะครับเพราะนั้นภาพรวมเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เหมาะสำหรับการเก็งกำไรรอบใหญ่ๆนะครับได้ประโยชน์จากการเอารวมรัฐบาลชัดเจนแล้วนะครับแต่งกระทรวงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นตัวจี๊ดนะครับก็คือซิงเกิลในช่วงที่ผ่านมานะครับเขาลงมาเยอะมากนะครับเพราะว่าแผนธุรกิจต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กและที่สำคัญเขากำลังจะเปลี่ยนแผนธุรกิจโดยการเพิ่มทุนนะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นลงมาแรงมากนะครับลงเยอะมากแต่ตอนนี้เนี่ยจนเงินติดล้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาทะเบียนรถมาก็สามารถกู้เงินได้นะครับซึ่งกำลังฮอตอยู่เลยนะครับฮอตฮิตอยู่ในช่วงนี้หุ้นตัวต่างๆรุ่นพี่พวกสวัสดิ์อะไรพวกนี้ก็ขึ้นเงินแบบจะขึ้นเงินแบบเยอะมาก MTC นะครับมันเป็นเทรนด์ด้วยนะครับเพราะนั้นพอซิงเกิลเข้ามาอยู่เนี่ยก็เลยมองว่าก็น่าจะได้ไปได้ไกลอยู่พอสมควรนะครับสำหรับตัวซิงเกิลนะครับโดยภาพรวมลองวัดทาร์เก็ตดูนะครับสำหรับทางเทคนิคก็ไปประมาณไฮเดิมเขานะครับไปไกลอยู่เหมือนกันตอนนี้อยู่ที่6.10 บาทนะครับมองทาร์เก็ตเขาอยู่ถึงประมาณ7.30 บาทนะครับสำหรับตัวซิงเกิลสำหรับรอบใหญ่นะครับ
ก็เลยมองว่าน่าสนใจมากนะครับหุ้นเด่นของเราวันนี้ก็จะเป็นตัวรีบาวก็จะเป็นหุ้นกลุ่มตรงกันนะครับแต่ถ้าตัวเด็ดดีๆเลยนะครับก็จะเป็นสเตย์คอนกับซิงเกิลก็จะเป็น2ตัวที่ค่อนข้างโอเคดูดีเลยนะครับแล้วมาดูหุ้นที่ MSCI ได้เพิ่มน้ำหนักนะครับและเพิ่มน้ำหนักการลงทุนก็จะมีหลายตัวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปูนใหญ่ปูนใหญ่ก็มีสัญญาณซื้อเช่นเดียวกันนะครับคนใหญ่ก็480เป็นอย่างน้อยนะครับมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าผลประกอบการช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าจะเห็นได้ว่าฝรั่งนี่ซื้อ NDVR เยอะมากนะครับตัวนั้นก็คือตัว DTAC นะครับก็ลงมาถึงแนวรับเขาแล้วนะครับสำหรับ DTAC บริเวณนี้นะครับต้านแรกก็อยู่ประมาณ55บาทนะครับแก๊ปก็เยอะไปอยู่พอสมควรนอกนั้นภาพรวมก็ดัชนีก็พยายามแต่ภาพรวมดูดี ค่อยๆทดขึ้นนะครับค่อยๆทดขึ้นก็วันนี้ก็คงมีเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับภาพรวมก็ดูโอเคแล้วก็เราก็มีหุ้นแนะนำทีเด็ดหลายตัวเลยนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ